ในป่าฝนอันเขียวชอุ่มของออสเตรเลียนกเกาะคอนและเดินทอดน่องไปบนผืนป่าสุกสันกันใต้เงาไม้และเพลิดเพลินกับมวลผลไม้ป่าแต่ป่าไม่ได้มีแต่พวกมันหมาป่าเดินต้มต้มมองมองในความมืดและผลไม้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะดับความหิวของมันนกบินหนีไปหาที่ปลอดภยัยยกเว้นแคสเวอรี่ที่ไม่สามารถทะยานจากพื้นได้ด้วยปีกทว่ามันโจมตีไล่หมาป่าให้ต้องหนีไปหาที่คุ้มกัน ด้วยการขวนด้วยกรงเล็บเท้าอันแหลมคมแคสเวอรี่เป็นหนึ่งในนกที่บินไม่ได้60สายพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่สัตว์ปีกเดินดินเหล่านี้พบได้ทั่วโลกตั้งแต่แดนเถื่อนแห่งออสเตรเลียไปจนถึงทุ่งหญ้าสวรรค์นนในแอฟริกาและชายฝั่งแอนตาร์กติกนั่นรวมถึงเป็ดสายพันธุ์ต่างๆเพนกวินและสายพันธุ์ที่อยู่ตามหนองน้ำรวมถึงนกกระจอกเทศวิ่งเร็วอีมูยักษ์และกีวีตัวน้อย แม้ว่าบรรพบุรุษของนกทั้งหมดในปัจจุบันจะสามารถบินได้แต่นกหลายชนิดก็สูญเสียความสามารถในการบินไปการบินมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลบหลีกผู้ล่าการล่าและการเดินทางในระยะไกลแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยบางสิ่งนั่นก็คือการใช้พลังงานมากและการจำกัดขนาดของร่างกายและน้ำหนัก นกที่ไม่บินรักษาพลังงานไว้เพื่อเอาชีวิตอรอดได้ในแหล่งที่อาหารขาดแคลนหรือขาดสารอาหารได้ดีกว่านกที่บินได้ยกตัวอย่างเช่นทักคาเฮในนิวซีแลนด์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนทุ่งหญ้าอาภายนนุ่มๆสำหรับนกที่ทำรังหรือหากินบนพื้นราบแนวโน้มต่อการบินไม่ได้อาจมีอิทธิพลมากยิ่งกว่าเมื่อนกไม่ต้องไปเชิญกับแรงกดดันให้พวกมันบิน พวกมันก็หยุดบินในไม่กี่ชั่วอายุจากนั้นหลายพันหลายหมื่นปีต่อมาร่างกายของนกเปลี่ยนไปเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกระดูกของมันที่เคยกลวงและมีน้ำหนักน้อยมีความหนาแน่นขึ้นขนที่แข็งเปลี่ยนเป็นขนที่นุ่มปีกของมันลดรูปและในบางกรณีหายไปทั้งหมด ส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนกระดูกงูบนกระดูกหน้าอกของมันที่เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อสําหรับบินลดรูปลงหรือหายไปยกเว้นเพนกวินที่เปลี่ยนหน้าที่ของกล้ามเนื้อในการบินและกระดูกงูไปใช้ในการว่ายน้ําส่วนใหญ่นกที่บินไม่ได้มีวิวัฒนาการหลังจากนกไปอยู่อาศัยบนเกาะที่ปราศจากผู้ล่าตราบใดที่บริเวณนั้นไม่มีผู้ล่านกก็เจริญเติบโตต่อไปได้แต่พวกมันปรับบางต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเช่นการตั้งรกรากของมนุษย์ที่พาหมาแมว หรือหนูที่ติดมากับเรือมาบนเกาะสัตว์เหล่านี้มักล่าน,นกที่บินไม่ได้และอาจทำให้มันสูญพันธุ์ในนิวซีแลนด์ตัวโสโตตที่ถูกนำเข้ามาโดยผู้ตั้งรกรากชาวโยุโรปได้ทำให้นกสายพันธุ์ที่บินไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายบางชนิดสูญพันธุ์ในขณะที่บางสายพันธุ์เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์แทนที่การบินไม่ได้จะทำให้ได้เปรียบในด้านการประหยัดพลังงานนกที่บินไม่ได้กลับมีโอกาสไม่มากก่อนที่จะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับโดโด แต่นกที่บินไม่ได้บางชนิดยังมีชีวิตยอยู่รอดบนแผ่นดินใหญ่ร่วมกับผู้ล่าจํานวนหนึ่งไม่เหมือนกับนกที่บินไม่ได้ที่ตัวเล็กที่สุดที่ไปไวมาไวเจ้ายักษ์เหล่านี้บินไม่ได้มาหลายสิบล้านปีแล้วบร,บรรพบุรุษของพวกมันมีชีวิตร่วมยุคก,กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวแรกและบางทีมันอาจมีชีวิตอยู่รอดมาได้เพราะพวกมันมีวิวัฒนาการและเติบโตในช่วงเวลาเดียวกับผู้ล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกส่วนใหญ่เหล่านี้อย่างเช่นอีมูและนกกระจอกเทศ พวกมันมีขนาดใหญ่น้ำหนักมากเกินกว่าที่จะยกปีกได้หลายพันปอนด์ขาของพวกมันมีความหนาและตีนของพวกมันขนหนาแข็งกล้ามเนื้อน่องที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่เปลี่ยนให้มันเป็นนักวิ่งที่ชัดเจนแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้ใช้ปีกเพื่อบินอีกแล้วนกเหล่านี้ก็เปลี่ยนหน้าที่ของปีกของพวกมันเพื่อจุดประสงค์อื่นพวกมันสามารถซุกหัวไว้ใต้ปีกเพื่อความอบอุ่นรำพนตัวมันเองอวดตัวอื่นเพื่อหาคู่ปกป้องไข่หรือแม้แต่ใช้ควบคุมทิศทางในขณะที่มันวิ่งบึ้งไปบนพื้นราบ พวกมันอาจจะบินไม่ได้แต่พวกมันยังรวดเร็วราวติดปีกหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ